เหรียญกษาปณ์ปี2536นะครับนะในรัชกาลที่9เหรียญกษาปณ์ปี2536มีการผลิตจำนวน10,556,000เหรียญด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวนาราม ซึ่งเหมือนเหรียญกับปี2532นะแต่จำนวนน้อยกว่าเป็นเหรียญสองสีวงแหวนเป็นโลหะนิกเกิลสีเงินขาวนะส่วนด้านในเป็นสีทองเป็นเหรียญ10บาทผลิตในปีพ.ศ. 2536นะครับเหรียญในปีนี้เนี่ยที่มีการสุ่ม300เหรียญก็พบอยู่ประมาณสัก4เหรียญนะซึ่งก็ไม่มากนะเนื่องจากว่ามันใช้มานานแล้วนะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าดูให้ดีๆก็ยังจะพบเจอได้ในปี2536นะครับนะถ้าท่านที่อยากจะเก็บสะสมถ้ายิ่งแลกมาจำนวนมากจากกระทรวงการคลังหรือที่กองกษาปณ์รังสิตก็ได้ก็จะมีเหรียญเก่าหลงอยู่นะเพราะว่าก็จะเก็บอยู่ในถุงละ100เหรียญเราสามารถแลกในราคา 1,000 บาทนะครับที่จะให้พวกเราหาแลกแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับนะก็อาจจะพบเหรียญหรืออาจจะเป็นเหรียญปีอื่นนะครับซึ่งยังมีหลงอยู่นะจำนวนมากมายพอควรถ้าเราได้มีการสอหาหรือรู้แหล่งที่เก็บเหรียญเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียมูลค่าที่ราคาสูงกว่านี้แต่อาจจะต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับเพราะนะเราก็พยายามที่จะให้ความรู้นะว่านะที่ไหนมีบ้างนะครับนะปี2536นะสวยงามนะครับนะเป็นเหรียญเก่าแก่แล้วล่ะนะเพราะว่าผ่านมา28ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสอหาก็ลองดูนะครับที่จะค้นหานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม